ครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือกำเนิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเมื่อปี2538ในครานั้นพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดหาพื้นที่ว่างขนาดใหญ่สำหรับเป็นบึงเก็บพักน้ำที่ผ่านมาจากแม่น้ำคูคลองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมขังในพื้นที่จนเมื่อระดับน้ำในคูคลองพร่องลงแล้วจึงระบายลงสู่แม่น้ำหรือทะเลในภายหลังเปรียบเสมือนการกินอาหารของลิงที่มักกักตุนไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนชั่วคราวจากนั้นจึงค่อยๆเอาออกมาเคี้ยวกินทีหลังอันเป็นที่มาของชื่อแก้มลิงด้วยสองมือของพ่อนี้โครงการแก้มลิงจึงไม่เพียงช่วยระบายน้ำที่ท่วมล้นหากแต่ยังช่วยระบายทุกข์อันท่วมท้นของคนเมือง